สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟนวีบีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้ค่ะระหว่างทีมฮุนไดและก็ทีมเรสสปาร์กนะคะซึ่งทำการแข่งขันเมื่อวันที่14มกราคม2567ค่ะไฮไลท์อยู่ที่ว่าทีมฮุนไดของน้องซองวิภาวีนะคะตัวตบหัวเสาทีมชาติไทยนำทีมพบกับทีมเรสสปาร์กซึ่งเป็นทีมอันดับที่5ของตารางและก็นำทีมโดยเมกาวตีนักวอลเลย์บอลสาวชาวอินโดนีเซียซึ่งในเกมนี้นะคะน้องซองวิภาวีค่ะทำผลงานได้โดดเด่นมากๆเลยค่ะทั้งเกมบุกและเกมรับจนทำให้ทีมฮุนไดสามารถเอาชนะทีมเรสสปาร์กไปได้3-0เซตด้วยคะแนน25-21 25-21 และ25-17ค่ะฮุนไดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปโดยผลงานนะคะแข่งทั้งหมด23เกมชนะ18แพ้5มีทั้งหมด55คะแนนนำหน้าทีมพิงสไปเดอร์อันดับที่2ของตารางของกัปตันคิมไป5คะแนนส่วนทีมเรสสปาร์กนะคะอยู่ในอันดับที่5ของตารางค่ะโดยนัดนี้นะคะน้องซองวิภาวีได้รับรางวัล MVP ด้วยค่ะยินดีกับน้องมากๆเลยทำไปทั้งหมด12แต้มนะคะโมมาค่ะทำไปทั้งหมด18แต้มฮายอจินค่ะทำไปทั้งหมด11แต้มเมกาวตีทำไปทั้งหมด13แต้มและมิลานาค่ะทำไปทั้งหมด12แต้มค่ะค่ะและหลังจบเกมการแข่งขันนะคะน้องซองวิภาวีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าทั้งสตาฟทีมงานและทุกคนในทีมค่อนข้างที่จะเตรียมความพร้อมให้กับพวกเราค่อนข้างดีวันนี้ทุกคนช่วยกันเล่นแล้วข้อผิดพลาดก็มีน้อยมากๆวันนี้พวกเราเล่นกันสนุกจริงๆจะเก่งคนเดียวไปไม่ได้ทุกคนเก่งมากเลยวันนี้ช่วยกันเล่นได้ดีมากๆมีความสุขมากๆค่อยๆเล่นไปทีละลูกทีละลูกมีความสุขมากๆเวลาที่ได้แต้มและก็เอนจอยกับเพื่อนๆค่ะและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์หลังจบเกมการแข่งขันของน้องซองวิภาวีนะคะวันนี้ค่ะแอดมินก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นะคะพวกเขานั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับแมตช์การพบกันของทีมฮุนไดและก็ทีมเรสปาร์คเราไปฟังกันค่ะความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ท่านแรกนะคะบอกว่าบรรยากาศในทีมฮุนไดดีมากๆทุกอย่างก็เลยออกมาดีเสมอความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทุกคนเก่งมากๆเลยเกมนี้ข้อผิดพลาดน้อยมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวันที่ไม่มีวอลเลย์บอลทีมฮุนไดลงเล่นฉันเบื่อมากๆเมื่อวานมีการแข่งขันฉันก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้ลงไปเล่นวอลเลย์บอลในสนามด้วยเลยมันสนุกมากๆเราจะไปด้วยกันจนสุดทางโดยไม่บาดเจ็บนะทีมฮุนไดยินดีด้วยกับชัยชนะเมื่อวานนี้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีมฮุนไดน่ารักทุกคนเลยรอเชียร์และให้กำลังใจทีมฮุนไดแมตช์ต่อไปขอให้มีชัยชนะเหนือทีมกวางจูเล่นให้สนุกพร้อมด้วยรอยยิ้มและเชื่อมั่นในตัวเองสู้ๆทุกคนทีมฮุนไดความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีและสนุกมากๆและสปาร์กก็เล่นดีแต่ฮุนไดดีกว่าคู่นี้เจอกันทีไรดุเดือดมากๆความคิดเห็นของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาค่ะค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะคะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมฮุนไดฉันรักพวกคุณมากๆขอให้รักษาตำแหน่งสูงสุดไปตลอดยกให้ทีมฮึงปุกเป็นอันดับที่1ไปไม่ได้ชอบสายตาของทีมฮุนไดทีมโปรดของฉันพวกคุณชนะเลิศและรอยยิ้มของคุณมีความสุขมากๆฉันภูมิใจในทีมฮุนไดซึ่งจะชนะเป็นแชมป์ในอนาคตฉันจะไปพบคุณที่สนามในวันชิงชนะเลิศฉันรักผู้เล่นทีมวอลเลย์บอลฮุนไดทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงฉันรักพวกคุณฉันรักผู้เล่นฮุนไดทุกคนและพวกคุณน่ารักกันมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าชอบบรรยากาศในทีมฮุนไดดูมีความสุขสนุกดีไม่เครียดน่ารักกันทั้งทีมความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าชอบรอยยิ้มของโมมารอยยิ้มพิฆาตยิ้มเมื่อไรคู่ต่อสู้สถานทุกทีความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่า
ฉันชอบช็อตที่โมมาเสิร์ฟลงแดนของเรดสปาร์คแล้วพวกเขาคิดว่าออกแล้วไม่มีคนรับโมมาตกใจแล้วเธอก็กระโดดดีใจเธอน่ารักมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีมนี้เขาน่ารักกันจริงๆเลยกอดกันจนน่าอิจฉาความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวิภาวีโมมาและผู้เล่นทีมฮุนไดเก่งมากๆเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฮุนไดเก่งๆทุกคนเก่งมากๆเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีมฮุนไดเก่งมากๆเลยฉันรักผู้เล่นวิภาวีโปรดต่อสัญญากับทีมฮุนไดของพวกเราในฤดูกาลหน้าด้วยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฉันจะเชียร์ให้พวกคุณชนะรักคุณนะวิภาวีรักคุณนะทีมฮุนไดทุกๆคนความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฮุนไดพักผ่อนเยอะๆนะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเก็บชัยชนะในแมตช์ถัดไปความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าผู้เล่นวิภาวีผู้เล่นไทยคนนี้ทำได้ดีมากๆทั้งเกมรุกและเกมรับความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเยี่ยมมากเล่นได้ดีกันทุกคนไปเลยวิภาวีผู้เล่นไทยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการสุดยอดจริงๆนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าไปสู่การชนะต่อเนื่องบินหนีฮึงกุกไปเลยทำได้ดีมากทุกๆคนการกระโดดและพลังของวิภาวีช่างน่าทึ่งมากความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าจะสู้สุดยอดทีมเวิร์กอย่างฮุนไดได้อย่างไรความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมฮุนไดสำหรับชัยชนะนักตบวิภาวีโมมาจองจียุนผู้เล่นฮุนไดทุกคนทำได้ดีกันมากๆเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเก่งทุกคนช่วยกันเป็นทีมเวิร์กที่ดูแล้วมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูอบอุ่นมากๆต่อไปเป็นความคิดเห็นของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายนะคะบอกว่าวันนี้ขอชื่นชมทีมฮุนไดเล่นดีกันทุกๆคนเลยขอย้ำว่าทุกคนผิดพลาดเองน้อยมากและจะเห็นได้ว่าทีมเรสปาร์คทำอะไรทีมฮุนไดของเราไม่ได้เลยค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นะคะหลังจากได้เห็นเกมการเล่นของทีมฮุนไดและก็ทีมเรสปาร์คเมื่อวานค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์1 Subscribe 1คอมเมนต์แค่นี้แอดมินก็ชื่นใจแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ